Wrap Up12:13 ประชาชนเข้าร่วมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์วันสุดท้ายเหนืองแน่น12:27สำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมปฏิบัติการจิตอาสาบิ๊กคลีนิ่งเดย์อุ่นไอรักทำความสะอาดและลดค่าฝุ่นละอองในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล12:34ผู้ว่าการเคหะแห่งชาติเผยประชาชนสนใจจองสิทธิ์โครงการบ้านเอื้ออาทรในโครงการบ้านล้านหลังของทอสตอบโจทย์ความต้องการทั้งในด้านราคาที่ตั้งรวมถึงคุณภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดีในชุมชนล่าสุด12:48สำนักจุฬาราชมนตรีออกแถลงการประณามการสังหารพระสงฆ์พร้อมเรียกร้องทุกฝ่ายยุติทำร้ายผู้บริสุทธิ์เร่งทำความเข้าใจประชาชนNews Wrap Up